ครับสวัสดีครับครับคุณปิ่นครับวันนี้ตลาดในช่วงท้ายก็ปิดวันนี้ลบไปเกือบๆ10จุดครับภาพรวมเป็นไงบ้างครับในช่วงนี้ครับคุณปิ่นครับครับจริงๆแล้วโอเวอร์ไนท์ผมคิดว่าตลาดที่เห็นราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีสีสันฟื้นตัวกลับมานะครับผมก็คิดว่าวันนี้บ้านเราน่าจะดีนะครับเพราะว่ากลุ่มพลังงานก็น่าจะมีคนสนใจมากขึ้นนะครับแล้วแถมหุ้นอย่างบ้านปูนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มีศาลได้ตัดสินออกมานะครับว่าบ้านปูก็ได้เรียกว่าทำทุกอย่างตามสุจริตนะครับไม่ได้ทำอะไรผิดนะเพียงแต่ว่าก็มีค่าปรับบางอย่างในการใช้ข้อมูลแต่ก็ไม่ได้เรียกว่าโดนกระทบในเชิงลบมากอย่างที่คนกลัวกันไว้เพราะฉะนั้นผมเชื่อจริงโมเมนตัมของกลุ่มราคาสินค้าโภคภัณฑ์กลุ่มพลังงานยังจะดูดีต่อเนื่องนะครับทางเราเองจริงก็คิดว่าโอกาสที่ตลาดมันมีแรงที่อาจจะเทขายมาบ้างแล้วปตท.อาจจะวันนี้เป็น SD ด้วยใช่ไหมครับจ่ายทางเอฟดีวิเดนด้วยนะครับก็อาจจะมีเป็นจังหวะนี้อย่างเงี้ยนะครับที่คนจะเข้ามาซื้อหุ้นในกลุ่มพลังงานอยู่นะครับเพราะระยะสั้นผมคิดว่าวิวมุมมองตลาดเนี่ยทางนักลงทุนสถาบันในประเทศแล้วก็คนกลุ่มรายย่อยก็น่าจะยังอยากลงทุนในกลุ่มหุ้นกลุ่มพลังงานต่อเนื่องนะครับแล้วที่เราเห็นตัวเลขทางฝั่งเศรษฐกิจอเมริกาซึ่งอาจจะไม่ได้มีมากนะแต่ว่าผลการเลือกตั้งทางฝั่งยุโรปยังค่อนข้างอึมครึมนะครับอิตาลีนี่ผลออกมาเขาในอึมครึมไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่งที่น่าจะเรียกว่าจัดตั้งรัฐบาลได้ชัดเจนมีในคล้ายเยอรมันเพราะนั้นอาจจะใช้เวลาเดือน2เดือนกว่าจะรู้ผลว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลนายกคนใหม่เพราะฉะนั้นก็การเมืองยุโรปยังเป็นประเด็นที่คนยังจับตามองอยู่นะครับครับก็ผมคิดว่าใช้จังหวะช่วงนี้ครับที่มันยังไม่ได้สดใสชัดเจน 100% นะครับเป็นจังหวะที่ทยอยซื้อสะสมเก็บลงทุนหุ้นดีๆนะครับถ้าเกิดมองระยะยาวเข้าไปเราเห็นในไตรมาส1ปีที่ผลประกอบการผมเชื่อว่าจะค่อยๆทยอยประกาศมาได้ดีขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไซส์ใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้จะส่งอานิสงส์ให้ผมว่าอินเด็กซ์เราน่าจะปรับได้ดีขึ้นนะครับในช่วงไตรมาส2และไตรมาส3ด้วยครับครับผมคุณปิ่นพูดถึงว่าทยอยสะสมนะครับผลประกอบการ Q1 น่าจะเติบโตแบงค์ใหญ่นี้แบงค์ไหนน่าสนใจมั้ยครับคุณปิ่นแบงค์ใหญ่จริงๆที่เราชอบมากที่สุดก็คือธนาคารกสิกรไทย K-Bank นะครับจับตัวธนาคารกรุงเทพนะครับ BBL ซึ่งเราคิดว่า2ตัวนี้ยังน่าสนใจแล้วก็มูลค่ายังไม่แพงนะครับแล้วโอกาสที่ทั้งในแง่ NPL นี่เสียจะลดลงและในแง่การปล่อยสินเชื่อที่ดีขึ้นได้เนี่ยเราเชื่อเป็นไปได้นะครับวันพรุ่งนี้เราจัดงานอาเซียนฟอรัมนะครับประจำปีของเรานะครับก็มีคนนักลงทุนสถาบันต่างประเทศมาเมืองไทย200กว่าคนเป็นที่น่าสนใจมากปีนี้แล้วก็รวมถึงกองทุนในประเทศแล้วก็นักลงทุนบริษัทด้วยเนี่ยก็มากัน500 600คนเป็นในจังหวะที่ทั่วอาเซียนนะครับบริษัทจดทะเบียนมาแล้วคนก็สนใจกลุ่มธนาคารพาณิชย์กันเยอะนะครับผมคิดว่าเป็นจังหวะดีที่จะทยอยลงทุนเก็บในหุ้นกลุ่มนี้แต่งานที่จัด3วันก็ดีจะกลับมาเล่าให้กับเพื่อนๆแฟนคลับของรายการฟังนะครับว่าฟีดแบคจากทางกองทุนต่างชาติเป็นยังไงในตลาดเราก็เดี๋ยวต้องฝากคุณปิ่นเอาบรรยากาศมาเล่ากันฟังว่าในมุมมองของต่างชาติเขามองเมืองไทยมองหุ้นกลุ่มไหนเป็นพิเศษนะครับผมได้เลยครับ3วันใช่ไหมครับคุณปิ่นใช่ครับวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะครับเราจะมีอย่างปีนี้เราเป็นธีมเกี่ยวกับดิจิตอลอีโคโนมีแล้วก็ 4.0 นะครับก็จะพูดถึงประเด็นเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกด้วยนะครับและการต่อยอดมูลค่าของเศรษฐกิจเราให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับฟินเทคบ้างนะครับจะมีพลังงานทดแทนอย่างคุณสมโภชอาหุไนของ Absolute Energy Energy Absolute มาพูดท่านดร.ชนิดแสงสุพรรณนะครับเลขาธิการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก EEC นะครับท่านรัฐมนตรีคมนาคมนะท่านดร.อาคมเศรษฐพิทยาภัยศิษย์นะครับท่านดร.พิเชษฐ์และรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลอีโคโนมีก็จะมาด้วยท่านประธานกลุ่มปตท.อย่างรัฐปิยสวัสดิ์ก็มามีหลายท่านมาเลยครับแล้วมีแล้ววันศุกร์ก็จะเป็นไฮไลท์การเมืองนะครับที่หัวหน้าพรรคของ3พรรคพรรคเพื่อไทยประชาธิปัตย์แล้วก็ภูมิใจไทยจะมาพูดด้วยก็อันนี้ก็น่าจะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้มากขึ้นนะครับผมแต่เห็นวิวของรัฐบาลแล้วก็ภาคเอกชนของไทยด้วยว่าทิศทางจะเป็นยังไงต่อไปครับผมครับปิ่นครับแล้วนี้ขอกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้สักนิดนึงครับต้องยังไงบ้างยังไงดีครับคือที่ผมบอกไปแล้วผมยังมองว่าตลาดจะขึ้นในระยะกลางระยะยาวเพราะนั้นระยะสั้นเนี่ยมันจะมีความผันผวนจากการที่คนอาจจะกังวลเรื่องว่าธนาคารกลางอเมริกาจะขึ้นไม่ขึ้นดอกเบี้ยคุณโดนัลด์ทรัมป์จะเอาจริงไหมในการทำสงครามการค้าโลกนะครับรวมไปจนถึงอาจจะมีความกังวลในเรื่องการเมืองในยุโรปด้วยบ้างนะครับแล้วก็เศรษฐกิจฐานรากในประเทศไทยที่ยังฟื้นตัวช้าอยู่เนี่ยก็อาจจะมีความกังวลทำให้ตลาดหุ้นจะผันผวนหรือว่ายังไม่ค่อยไปไหนในช่วงนี้นะครับผมเชื่อว่านี่แหละเป็นจังหวะที่ต้อง
ซื้อสะสมลงทุนนะครับมากกว่าที่จะเรียกว่าหาหุ้นดีๆที่จะเติบโตระยะยาวได้ก็ซื้อแล้วก็ถือยาวหน่อยใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องเลยครับโอเคทีนี้เล่นสั้นยากเล่นสั้นยากใช่ไหมก็ต้องเลือกหุ้นให้ถูกตัวครับครับผมโอเคขอบคุณครับคุณปรินครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นนะครับคุณปรินนะครับพาณิชพักนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ CLA ประเทศไทยครับเดี๋ยวหลังจากที่ไปงาน3วันนะครับคุณปรินก็น่าจะมีรายละเอียดนะครับมาเล่าให้กับนักลงทุนได้ฟังกันนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวในช่วงนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้าพบกับคุณกรพัฒน์ครับ